ปีที่4แล้วเนาะปีที่4แล้วรอบนี้ปีที่4แล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วล่ะครับผมก็มาทุกปีแล้วก็มีความสุขทุกปีได้มาสัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นจากแฟนๆที่น่ารักโชว์บนเวทีปีนี้เป็นไงบ้างเมื่อกี้ที่ขึ้นโชว์ไปอะไรนะโชว์บนเวทีปีนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกครับสนุกก็ผมว่าทุกครั้งที่เรามาเซ็นทรัลเวิลด์เนาะเราก็รู้สึกเหมือนเราก็เหมือนเป็นวัฒนธรรมของเราแล้วว่าเราจะต้องมาโชว์ที่นี่ในช่วงเวลาสุดท้ายของปีแล้วก็ร่วมเคาท์ดาวน์กับแฟนๆทุกคนที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับมากี่รอบก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นเมื่อกี้มันก็มีซีนหวานๆเป็นเวทีเหมือนกันนะแต่ยังหวานหรือเปล่าฮะหวานหรือเปล่าหวานเจี๊ยบธนรัตน์อ๋อหวานเจี๊ยบเหรอหวานเจี๊ยบธนรัตน์แต่ปีนี้มีโชว์พิเศษเป็นช่วงปีนี้ไม่น่าที่แบบรวมๆหลายศิลปินครับผมก็จริงๆก็ก่อนหน้าพี่ก็จะเป็นพี่โบกี้ใช่ไหมก่อนหน้าพี่กินเป็นพี่โบกี้ตอนนี้ก็แพทริกกำลังเล่นอยู่เลยนะครับผมก็รู้สึกว่าจริงๆแบบเหมือนโชว์ที่เนี่ยทุกๆปีมันก็จะมีความพิเศษกว่าแบบทุกครั้งที่แบบเหมือนที่มาจัดงานครับผมใช่ครับโอ้เขาไอ้นี่ฮะหน่อยหน่อยช่วงเวลาในหนึ่งปีที่ผ่านมาตลอดปีที่ผ่านมาสำหรับพี่กินเป็นไงบ้างอะหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็จริงๆผมว่าดีนะสำหรับเราทั้งคู่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เรามีโอกาสได้เติบโตได้มีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็ได้มีก้าวใหญ่ๆในชีวิตหลายครั้งอะไรเงี้ยหมายถึงว่าพีๆเขาก็มีเดเรคชั่นของเขามีได้เป็นแอมบาสเดอร์ global manager ของบาเลนเซกาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ได้งานเยอะมากมายได้โอกาสเยอะมากมายอะไรเงี้ยมีแฟนมีอะไรเงี้ยผมก็มีคอนเสิร์ตเหมือนกันผมก็มีโอกาสได้ไปขึ้นนั่นขึ้นนี่อะไรเงี้ยปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่ผมว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากเหมือนกันสำหรับเราทั้งสองคนครับครับจริงๆพี่ว่าปีนี้ก็เหมือนเราได้ทำอะไรหลายอย่างมากขึ้นเนาะตัวเองก็มีหลายเรื่องมากก็จะเป็นแบบเรื่องคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกปีเหมือนกันที่แบบเราโตขึ้นแล้วก็ดีใจครับก็เป็นอีกปีที่ได้เติบโตขึ้นพร้อมเขาเหมือนกันแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันที่นี่ที่เซ็นทรัลครับกับความสำเร็จในตลอดปีที่ผ่านมามันหนักกับชีวิตเรามากน้อยขนาดไหนนะครับความสำเร็จในช่วงปีที่ผ่านมามันทำให้ชีวิตเราหนักหน่วงขนาดไหนในการที่ต้องโหนโอ้ผมว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่หนักที่สุดในชีวิตผมเลยนะผมว่าพีๆก็คล้ายๆกันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็มีไปถ่ายหนังด้วยไปอะไรด้วยอะไรเงี้ยมีไปขึ้นเดวิดฟอสเตอร์อะไรเงี้ยมันมีโอกาสดีๆเลยอย่างเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งก็ตามมาด้วยเอฟฟอร์ตที่เราจะต้องใส่ลงไปในทุกๆงานที่จะทำให้มันดีที่สุดแล้วเราก็จะไม่มาเสียดายทีหลังเงี้ยแต่เราก็ได้บทเรียนแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะมากก็อีกปีนึงที่ผมว่าผมแล้วก็พีเราก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในกันและกันมาครับปีหน้าเป็นไงพีปีหน้าเป็นปีเพชรเป็นปีแห่งความปังขออยากให้มันปังอะไรอย่างเงี้ยครับผมปีหน้าก็พีเขาปังทุกปีอยู่แล้วไงเราก็จะมีแพลนหลายๆอย่างครับผมก็สามารถรอติดตามกันได้ก็มีอะไรให้ผู้ชมคนดูหรือว่าแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยได้ติดตามกันอีกเยอะแยะเลยครับแต่ที่ไปแพลนเรียกร้องมากคืองานคู่จะมีไหมอ่ะสปอยเร็วก็ประกาศไปเลยประกาศเลยเฮ้ยมีแล้วกันแต่ว่ามีเป็นในรูปแบบไหนมีในรูปแบบไหนมีแต่ว่าหมายถึงว่าบิวกินพีพีเราก็อย่างที่ผมบอกว่าแฟนๆเบื่อเรามั้งบิวกินพีพีอ่ะเราก็เติบโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเวลาที่เราคิดอยากจะทำอะไรมันก็วนๆอยู่แถวนี้แหละแล้วก็จะแบบคิดถึงกันอะไรเงี้ยครับก็ผมว่ามันก็เป็นช่วงที่อย่างปีที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสได้ไปทำอะไรของเราเองเยอะเนาะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่จบโปรเจกต์ BKB โปรเจกต์ไปนาดาวปิดเปิดบริษัทของตัวเองแต่ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราก็มองอยู่ตลอดว่าโอกาสไหนหรือช่วงเวลาไหนที่เราจะมีโอกาสได้กลับมาทำโปรเจกต์ใหญ่ๆด้วยกันอีกครับผมปีใหม่แล้วพี่อวยพรกินหน่อยอวยพรบิวกินหน่อยก็ดีใจมากผมโอ้ยสโลมากดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็เป็นอีกปีที่เขาก็เติบโตขึ้นเยอะมีอะไรดีๆเข้ามาหาชีวิตเขาเยอะแยะมากมายเลยก็ดีใจกับเขาด้วยจริงๆแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่มีความสุขมากๆกับทุกอย่างก็ปีนี้พี่พีก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันหนักแล้วก็ทั้งเรื่องงานเรื่องปัญหาในการทำงานปัญหาชีวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมก็เห็นว่าพี่พีเขาก็เป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็เติบโตแล้วก็เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาแล้วก็เราก็จะเห็นพัฒนาการของเขามาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยในช่วงตลอดที่รู้จักกันมาอะไรเงี้ยผมว่าเขาเก่งแล้วเขาก็โตขึ้นมากแล้วหมายถึงว่าผมเชื่อว่าในทุกวันนี้พี่พีไม่ต้องกลัวอะไรแล้วพี่พีเขาก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างได้แล้วก็แข็งแรงเป็น
ิ่งที่เติบโตขึ้นมาอย่างสวยงามครับหายเลยอวยพรคนไทยแล้วไปกับของเราคนไทยไทยแลนด์ก็ขอให้ปีใหม่นะครับปี2024ทุกคนก็มีความสุขมากๆก็คิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมปีหน้าพี่เชื่อว่าจะเป็นปีที่ดีของทุกคนละกันครับครับก็ปีนี้ก็หวังว่าทุกคนก็คงจะได้มีประสบการณ์ดีๆมีความทรงจำดีๆมีช่วงเวลาดีๆกันไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเริ่มต้นปีหน้าขอให้ทุกคนมีปีที่ดีสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยแล้วก็สมหวังทุกเรื่องขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนเลยครับครับอะไรนะครับขอบคุณกันและกันแล้วก็จริงๆผมว่าผมกับ VP เราก็ไม่ใช่แค่ตลอดปีนี้นะแต่ผมว่าตลอดพ่วงใหญ่ๆของชีวิตเลยนะเราก็เรียนรู้แล้วเราก็เติบโตมาด้วยกันแล้วเราก็ซัพพอร์ตกันมาตลอดอะไรเงี้ยผมว่าจะพูดมาตลอดนะหมายถึงว่าผมก็คงไม่ได้เป็นตัวเองในแบบนี้ VP ก็คงไม่ได้เป็นตัวเองในแบบนี้ถ้าเราไม่ได้มีกันและกันที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยช่วยเหลือกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ขอบคุณ EP ที่ผมว่าที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมแล้วกันเป็นส่วนใหญ่ๆของชีวิตผมเลยที่ทำให้ผมเป็นแบบนี้ในทุกวันนี้แล้วก็ดีใจที่เราก็ยังkeep on going ทำงานต่อด้วยกันแล้วก็มีช่วงเวลาชีวิตที่จะใช้ด้วยกันต่อก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณเขาละกันที่เป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตดีในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านผมก็ดีใจที่ปีนี้ก็ได้อยู่ด้วยกันปีหน้าก็เราก็คีบอนโดยด้วยกันแล้วก็ยังจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Happy New Year ครับ Happy New Year ครับ